สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินชมหาดโบราโบรานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยฮะเพราะว่ามันอยู่ไกลโบราโบราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งหมู่เกาะทะเลใต้นะเป็นทะเลที่เรียกว่าสวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวผมจะพาบินชมนะว่ามันสวยยังไงนะวันนี้ใช้เครื่องบินเล็กนะฮะซึ่งเครื่องบินนี้เนี่ยสามารถบินลงกลางน้ำก็ได้นะฮะแต่ว่าประเดี๋ยวเราจะบินรอบเกาะอันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะมาลงที่สนามบินที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็โบราโบราเนี่ยนะฮะเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลแปซิฟิกตอนใต้นะฮะตั้งอยู่ในประเทศ French Polynesian ซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศสนะครับอยู่ไกลมากๆเลยก็ลักษณะนี้ครับก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็เป็นหมู่เกาะเขตร้อนนะฮะก็ไม่ได้มีหิมะอะไรแต่อย่างใดก็คล้ายๆประเทศไทยนะฮะมีต้นไม้เยอะปกคลุมเป็นสีเขียวขจีเลยนะฮะแล้วก็มีซากภูเขาไฟเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายลูกแล้วก็สภาพทะเลนี่นะฮะคลื่นลมเนี่ยก็ไม่ได้แรงอะไรมากทะเลนิ่งนะเพราะว่าใต้ทะเลเนี่ยมันมีปะการังอยู่เยอะเลยนะฮะก็ทำให้เนี่ยมีหาดทรายที่เรียกว่าเนี่ยน้ำใสสุดๆนะฮะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นทะเลที่สวยงามเรียกว่าติดอันดับโลกเลยบางคนเรียกว่าติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะอันนี้จนโปรแกรม Microsoft Flight Simulator เนี่ยต้องเอามาทำเป็นไฟล์ที่เอาไว้ให้คนที่หัดขับเครื่องบินเนี่ยมาบินชมกันมาบินชมวิวอะนะฮะก็บริเวณรอบๆของโบราโบราเนี่ยนะฮะก็เป็นสถานที่ในฝันของหลายคนที่ชอบการดำน้ำนะไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำแบบผิวน้ำก็คือไม่ได้ใช้ถังออกซิเจนนะฮะก็คือแบบ snorkeling นะฮะ snorkeling ก็คือเอาปากคาบท่อหายใจนะฮะแล้วก็มีหน้ากากใส่ที่ตาแล้วกุดจมูกไว้แล้วก็เอาเฉพาะหน้าเนี่ยฮะโผล่ลงไปในน้ำเนี่ยฮะแล้วก็ลอยเท้งเต้งดูปลาเหมือนที่เราทำที่เกาะแสมสารนะครับหรือบางคนจะแบบสกูบ้าไดฟิงก็ได้ก็คือติดถังออกซิเจนดำลงไปใต้น้ำเลยนะหรือถ้าเกิดใครเก่งๆก็เป็นฟรีไดฟิงก็แบบว่าดำลงไปไม่ต้องใช้ออกซิเจนใช้กลั้นหายใจเอานะครับซึ่งน้องสาวผมก็ชอบมากเลยนะไปตะเวนดำน้ำมาแล้วทั่วไปหมดเลยก็นี้เราก็จะบินรอบๆเกาะนะฮะก็จะเห็นว่าจะมีหมู่บ้านแบบว่าเป็นบ้านเล็กๆน้อยๆฮะไม่ได้เป็นตึกอะไรใหญ่โตเพราะเขาต้องการที่จะสงวนรักษาธรรมชาติไว้เพราะว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะฮะน้ำจะเห็นเป็นสีฟ้าสดนะฟ้าสดข้างใต้ก็มีทั้งปลาฉลามทั้งปลากระเบนโอ้โหอยากกลับไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวบินไปอีกหน่อยนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเรียกว่าคล้ายๆเป็นบ้านเล็กๆกันนะฮะบ้านเล็กๆที่มันอยู่ในน้ำเลยนะฮะเป็นหลังคามุงหญ้านะฮะหลังคามุงจากนะฮะก็เรียกว่าได้อยู่กับแบบธรรมชาติจริงๆเลยแล้วก็เดินข้ามสะพานไปแต่ละหลังนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะฮะกิจกรรมที่อื่นไม่มีนะฮะก็คือการดำน้ำลงไปให้อาหารปลาฉลามนะครับซึ่งก็ต้องไปสอบถามจากไกด์ทัวร์ที่นั่นนะครับอยากจะปีนขึ้นไปภูเขาบนบกนี่นะครับก็ยังมีกิจกรรมไปชมปืนใหญ่โบราณนะฮะที่มันอยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2 อยู่แล้วนะครับก็นี่ด้านขวามือนะฮะก็เป็นบ้านที่ผมพูดถึงนะฮะมันก็เป็นบ้านที่สร้างลงมาในทะเลเลยนะฮะเห็นไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นภาพซิมูเลชันมันก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็อยากเห็นลางๆอยู่นะฮะเป็นข้อถ่ายมาจากดาวเทียมนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก็เป็นบ้านที่แบบว่าลงมาในน้ำเลยแล้วก็รอบๆก็เป็นน้ำแบบใสสุดๆนี่เราก็จะบินเรียบเกาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยไปเรื่อยเลยนะฮะแล้วก็จะกลับไปลงที่สนามบินนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยถ้าเกิดจะไปเนี่ยก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่อเมริกาเลยนะฮะก็จากอเมริกาเนี่ยใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ8ชั่วโมงนะเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยนะครับแต่บางคนนี่นะฮะก็เดินทางจากประเทศตาฮิตินะฮะก็ไปโบราโบราเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยฮะ1ชั่วโมงแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเมืองไทยนะฮะก็เกินแสนนะฮะเพราะว่ามันบินไกลมากเลยนะเป็นหลักแสนนะฮะ
บางคนถ้าเกิดเลือกห้องดีๆอย่างไรบังกะโลกลางทะเลเนี่ยก็ประมาณ 200,000 นะครับก็สำหรับคนที่มีเงินเหลือใช้นะครับก็บินไปเที่ยวกันได้นะฮะแต่ว่าสำหรับทางเรานี่ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Flight Simulator บินชมกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บตังค์ได้เมื่อไหร่ค่อยไปนะฮะตอนนี้ก็ไปเที่ยวหมู่เกาะแถวทางใต้ของประเทศไทยก่อนนะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับโอเคประเดี๋ยวผมก็มาใกล้สนามบินแล้วนะฮะก็บรรยายไปพอสมควรให้เรารู้จักนี่ผมก็พยายามตั้งลำให้ตรงกับสนามบินนะฮะการบินด้วยเครื่องบินลำเล็กๆนี้เนี่ยนะฮะง่ายฮะก็ไม่ได้ยากอะไรสมมติเครื่องดับกลางทะเลก็บินลงน้ำเลยนะเพราะว่ามันลอยน้ำได้นะครับอันนี้ไหนๆมันมีสนามบินแล้วผมก็จะซ้อมการแลนดิ้งให้นุ่มนวลสักเล็กน้อยนะฮะก็พุ่งมาตรงๆนะฮะสนามบินเราต้องอยู่ในแนวเดียวกันกับสนามบินนะฮะอยู่ข้างหน้าแล้วก็หลักการก็คือฮะเปิดแฟลปนะฮะแฟลปก็คือปีกเครื่องบินให้มันใหญ่การที่เราเปิดแฟลปให้ปีกใหญ่ๆนี่นะฮะมันมีประโยชน์เพราะว่าเวลาเราเร่งความเร็วมากๆนี่นะฮะเครื่องมันจะไม่บินเร็วมากนะก็คือลดความเร็วฮะพูดง่ายลดความเร็วนะก็คือเร่งเครื่องมากแต่ว่าเครื่องมันก็ไม่เร็วมากนะเพื่อที่ว่าเราจะลดความเร็วในการลงจอดที่สนามบินนะครับแฟลปเวลาเราเทคออฟนะฮะแล้วก็กางปีกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็บินขึ้นก็กางปีกให้มันใหญ่ๆนะพอขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยแล้วก็หดแฟลปลงมาให้เหลือ 0% นะมันจะได้บินเร็วขึ้นนะแต่ว่าเวลาจะลงจอดเนี่ยเราจะกางแฟลปออกมาให้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เกือบถึงแล้วนะครับเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงจอดแล้วนะครับอันนี้เราก็สนามบินก็ยังสวยเลยนะฮะมันจะลงกลางเกาะเลยนะครับก็สนามบินไม่ได้เป็นสนามบินที่ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเครื่องลำใหญ่มาไม่ถึงอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลามาถึงแพงนะฮะเพราะว่าเราต้องต่อเครื่องบินเนี่ยหลายรอบนะต้องไปต่อเครื่องบินลำเล็กนะฮะมันก็เลยค่าใช้จ่ายก็เลยแพงพอสมควรเลยนะฮะเวลามาอันนี้เราก็ลงจอดไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ถึงพื้นได้โอเคครับก็พบกันใหม่นะครับ